สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษานะครับเกิดจากอาการแปลกๆของ Futaba 4PKS นะครับคืออาการมันก็คือว่าตัวระบบการทำงานของไก่เนี่ยเกิดมีผลต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งนี่สังเกตนะครับตัวสเตอริ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยปรากฏว่ามันก็ติดเลี้ยวซ้ายอยู่ทั้งที่ตัวซับทิมหรือว่าค่าทิมเนี่ยไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู ใช่ไหมครับสเตอริ่งทิมเป็นศูนย์นะครับซับทิมก็เป็นศูนย์แต่เวลามาดูการทำงานเนี่ยปรากฏว่าทิมจะติดไปทางเลี้ยวซ้ายค้างนะครับคราวนี้อันที่แปลกไปกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราเร่งเครื่องนะครับเร่งไก่เห็นไหมฮะเร่งไก่แล้วจะมีการเลี้ยวด้วยนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากความเพี้ยนในวงจรของ 4PKS แน่ๆรีโมทตัวนี้ซื้อมาใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆเองนะครับเดี๋ยวคงต้องส่งซ่อมนะครับหรือว่าใครคิดว่ามันเป็นปัญหาจากการเซตติ้งอื่นๆก็ลองแชร์ความเห็นกันได้นะครับขอบคุณครับ